เนี่ยนะดูเหมือนง่ายแต่ยากง่ายอะไรง่ายปริยัติท่องไปเถอะแต่ว่าไม่เข้าใจอ่ะเช่นเป็นนามธรรมแต่ไม่ใช่จิตเจตสิกรูปไม่เกิดแล้วก็ไม่ตายไม่มีปัจจัยปรุงแต่งฟังแล้วก็นึกยังไงก็นึกไม่ออกแล้วก็ตรงข้ามกับโต40ที่คุณหมอเคยกล่าวมาแล้วทั้งหมดอันนี้จะโตโดยความไม่เที่ยงนิพพานเที่ยงทุกข์ก็โตโดยความเป็นทุกข์นิพพานเป็นสุขเนี่ยมันท่องไปแต่ว่าไม่นึกไม่ออกเนี่ยนามธรรมที่ไม่ใช่จิตเตสิกเนี่ยแค่นี้ก็ไปไม่รอดละยังไงไม่เกิดไม่ดับมีอยู่แล้วไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเพราะไอ้ที่เราเจออยู่ทุกวันเนี่ยคือปัจจัยปรุงแต่งไม่มีอะไรที่เป็นเดี่ยวเอกาภาวะเอ่ยก็ค่อยศึกษาไปแล้วกันจนกว่าจะมรรคมีองค์8ประชุมกันโดยสมดุลด้วยโดยสมดุลโดยพร้อมมูลแล้วจะเขาจะพาไปถึงพระนิพพานไม่ได้ทำให้เกิดนะเขาจะพาไปให้เห็นพระนิพพานครับผมก็คิดว่ามันยากเพราะอย่างเงี้ยสุขขุมมากลึกซึ้งมากลึกซึ้งสุดๆก็นั่งศึกษาไปเจริญไปจนกว่าจะได้สักวันหนึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับก็ตอนนี้ขอแบ่งปันเรื่องของเพื่อเข้าสู่พระนิพพานอยู่ส่วนไหนของปัจจัย24นะคะปัจจัย24เนี่ยเราจะได้ยินในงานศพอ่ะนะคะก็คือเวลาพระท่านสวดพระอภิธรรมนะคะเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยอธิปติปัจจโยกัมมปัจจโยอาหารปัจจโยอะไรพวกนี้นะคะในทั้งหมด24ปัจจัยเนี่ยนะคะพระนิพพานอยู่แค่ปัจจัยเดียวนะคะคืออารมณปัจจัยอารมณปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยที่2จากทั้งหมด24ปัจจัยนะคะปัจจัยข้อที่1ที่เป็นความสำคัญและทุกคนต้องรู้ก็คือเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเนี่ยองค์ธรรมคือเจตสิก6ดวงฝ่ายชั่ว3ฝ่ายดี3นะคะก็คือโลภะโทสะโมหะอะโลภะอะโทสะอะโมหะเจตสิกนะคะตัวโลภะเจตสิกก็เป็นสมุทัยใช่ไหมคะส่วนอะโลภะอะโทสะอะโมหะโดยเฉพาะตัวอะโมหะหรือตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ทุกคนพ้นจากทุกข์ก็ต้องเริ่มอบรมปัญญาตั้งแต่ขั้นฟังนะคะเพราะถ้าไม่ฟังไม่สามารถจะมีปัญญาเกิดขึ้นได้ในทางพระพุทธศาสนาการฟังเนี่ยก็คือฟังอริยสัจ4อริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคเราก็ฟังไปเก็บสะสมความรู้ไปนะคะคอยตามพยัญชนะไปเรื่อยๆนะคะพระนิพพานเนี่ยจะอยู่ในส่วนของอารมณปัจจัยหมายถึงว่าเป็นอารมณ์ของจิตและเจตสิกนะคะนี้จะอ่านอารมณปัจจัยให้ฟังนิดนึงนะคะแล้วก็จะขอ เรียนชี้แจงว่าการที่เรารู้เรื่องของปัจจัย24นั้นเป็นความรู้ในการเจริญวิปัสสนาระดับที่2นะคะระดับที่1ก็คือรู้เรื่องของลักษณะเฉพาะของนามธรรมรูปธรรมเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณวิปัสสนาญาณที่2คือการรู้เรื่องของปัจจัย24นะคะทีนี้พระนิพพานเนี่ยอยู่ในปัจจัยข้อที่2เท่านั้นนะคะแล้วก็การรู้เรื่องปัจจัยนั้นเป็นการเจริญวิปัสสนาที่2นะคะคือจะต้อง1 2 3 4 5เดินทางไปหามรรคนะคะมรรคนั้นเป็นวิปัสสนาญาณขั้นสูงๆและนะคะก็คือต้องเจริญโลกิยวิปัสสนาไปเรื่อยๆตามลำดับขั้นก็ต้องสะสมความรู้นะคะอารมณปัจจัยคือมีวจนัตถะของอารมณปัจจัยหรือว่าความหมายนะคะ
ธรรมชาติอันจิตและเจตสิกทั้งหลายยึดหน่วงชื่อว่าอารมณ์จิตเจตสิกทั้งหลายมายินดีพร้อมหน้ากันในธรรมชาตินี้ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอารมณ์จิตและเจตสิกทั้งหลายมายินดีในธรรมชาตินี้ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอารมณ์ธรรมชาติใดย่อมหน่วงเหนี่ยวจิตและเจตสิกทั้งหลายฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอารมณ์อารมณ์ตรงนี้ก็คืออารมณปัจจัยนั่นเองนะคะตรงนี้ค่ะเป็นความหมายของพระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่หน่วงเหนี่ยวจิตและเจตสิกทั้งหลายให้มารู้ตัวเองนะคะพระนิพพานจึงเป็นอารมณปัจจัยของจิตและเจตสิกเพราะว่าหน่วงเหนี่ยวจิตและเจตสิกเข้าหาตนนะคะแล้วก็พระนิพพานจึงเป็นนามธรรมด้วยนะคะพระนิพพานนั้นไม่รู้อารมณ์นะคะไม่รู้อารมณ์เอาอีกนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยเรื่องของจะได้เข้าใจเรื่องอารมณปัจจัยนะคะข้อ1รูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจอารมณปัจจัยก็คือรูปารมณ์หมายถึงสีเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณ2ดวงคือกุศลวิบากกับอกุศลวิบากแล้วก็จักขุวิญญาณเนี่ยมีเจตสิก7ดวงเท่านั้นนะคะต่อไปข้อ2สัทธายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจอารมณปัจจัยสรุปก็คือเสียงหรือสัทธารมณ์เป็นอารมณ์ของโสตวิญญาณ2ดวงและเจตสิก7ดวงที่เกิดขึ้นประกอบร่วมด้วยนะคะคันธายตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับคานวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจอารมณปัจจัยคันธารมณ์ก็คือกลิ่นนะคะเป็นอารมณ์ของคานวิญญาณ2ดวงคือกุศลวิบากอกุศลวิบากแล้วก็เจตสิก7ดวงที่ประกอบรสายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจอารมณปัจจัยรสารมคือรสนะคะที่มาแตะที่ลิ้นนะคะสัมผัสที่ลิ้นเราจึงจะได้ลิ้มรสนะคะเป็นอารมณ์ของชิวหาวิญญาณ2ดวงคือเกิดจากกุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1แล้วก็เจตสิกที่ประกอบร่วมด้วย7ดวงนะคะเจตสิก7ดวงก็คือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาชีวิตตินตริยะมนสิการะแล้วก็ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาชีวิตตินตริยะมนสิการะแล้วก็เอกคตาค่ะ7ดวงนะคะโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับกายวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจอารมณปัจจัยโพธพารมณ์ก็คือเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่มากระทบกับที่กายวิญญาที่ทางกายเรานะคะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยที่เรารู้สึกเจ็บบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ็บปวดทั้งหลายเนี่ยเกิดจากกายวิญญาณ2ดวงนะคะแล้วก็เจตสิกที่ประกอบ7ดวงส่วนพระนิพพานนั้นก็จะอยู่ในข้อที่ว่าธรรมทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจอารมณปัจจัยก็คืออารมณ์ทั้ง6เป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่เป็นอารมณปัจจัยแก่มโนวิญญาณ76ดวงแล้วก็เจตสิกที่ประกอบ52ดวงก็คือจิตมีทั้งหมด86นะคะก็ตัดทวิปัญจวิญญาณจิต10ออกไปก็เลยเหลือ76ที่จะต้องรู้อารมณ์ทั้ง6ได้ทั้งหมดนะคะรวมทั้งพระนิพพานด้วยก็เนี่ยค่ะความสำคัญของการที่มีความรู้เรื่องของ
อารมณปัจจัยก็จะได้ทราบว่าพระนิพพานนั้นเป็นอารมณ์ของโลกุตระจิตและเจตสิกนะคะแต่จริงจะมีจิตอย่างอื่นที่รู้พระนิพพานด้วยแต่ยังไม่พูดละกันนะคะเพราะว่ามันจะยากเกินไปค่ะครับก็ตอนนี้แบ่งปันไว้เพียงเท่านี้ในพระบาลีที่อธิบายทุกขนิโรธอริยสัจนี่นะครับท่านก็กล่าวถึงตัวตัณหาแล้วก็ตัวที่เกิดนะครับที่กล่าวว่าก็ตัณหานี้นั้นแหละเมื่อจะเกิดอันนั้นถ้าเมื่อจะเกิดนั่นเป็นสมุทัยนะครับอันนี้เมื่อจะละที่ไหนเมื่อจะดับที่ไหนอันนี้อธิบายในทุกขนิโรธคือพูดถึงตัณหาแต่พูดถึงตัณหาโดยนัยยะที่ดับนะครับก็ในวาระที่เป็นทุกขสมุทัยก็กล่าวว่าตัณหาเกิดที่ปิยรูปสาตรูปนะครับก็คือสภาวธรรมที่เป็นที่รักที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจนะครับก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็อารมณ์ที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมไปถึงสัมปยุตธรรมนะครับเช่นจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสจักขุสัมผัสชาเวทนาสัญญาเจตนาวิตกวิจารเป็นต้นนั่นนะครับซึ่งการกล่าวถึงนิโรธาคือการดับตัณหานี่นะครับก็แสดงว่าดับถ้าจะดับนี่ดับที่ตาเป็นต้นนะครับหรือปิยรูปสาตรูปนี่นะครับซึ่งในนี้ก็เข้าใจว่าจะหมายถึงการดับโดยการดับกิเลสที่เรียกว่าสาอุปาทิเสสนิพพานนะครับคือการดับนิพพานแบบยังมีขันธ์เหลือซึ่งอรรถกถาท่านก็ขยายความตรงนี้นะครับว่าทำไมไปแสดงประมาณว่าเหมือนพูดถึงว่าดับก็ดับที่ตานะครับท่านอรรถกถาในคัมภีร์วิพังนะครับสัมโมหวิโนทนีท่านกล่าวว่าบัดนี้พระผู้มีภาคเพื่อจะทรงแสดงความไม่มีตัณหาอันมักตัดแล้วแม้อาศัยนิพพานก็ถึงความไม่เป็นไปในวัตถุเป็นที่ตั้งอันใดพระผู้มีภาคทรงแสดงความเกิดของมันไว้ในที่นั้นนั่นแหละจึงตรัสว่าสาโคปเนสาตัณหานี้นั่นแหละซึ่งก็จะเนื่องกันนะครับท่านก็อธิบายว่าอุปมานะครับว่าบุรุษเห็นเถาบวบขมเกิดในนาแล้วพึงแสวงหารากไปตั้งแต่ยอดแล้วก็ตัดเสียบวบขมนั้นก็ถึงบวบขมนั้นก็จะเหี่ยวแห้งถึงความไม่มีบัญญัติแต่นั้นเถาบวบขมในนานั้นบุคคลก็พึงกล่าวว่าอันตรธานไปแล้วถูกทำลายไปแล้วฉันใดตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายมีจักษุเป็นต้นก็ฉะนั้นเหมือนกันดึกเถาบวบขมในนาตัณหานั้นถูกอริยมรรคตัดรากแล้วเพราะอาศัยพระนิพพานจึงถึงความเป็นไปไม่ได้ตัณหานั้นถึงความเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็ย่อมไม่ปรากฏในวัตถุที่ตั้งเหล่านั้นดุจเขาบวบขมในนาไม่ปรากฏอยู่ฉะนั้นนะครับคืออันนี้ท่านก็อธิบายอรรถกถาขยายความที่ว่าแล้วถ้าจะดับที่ตาเป็นต้นเนี่ยท่านก็กล่าวถึงว่าเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นนะครับทำนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วก็ละตัณหาตรงนั้นก็ชื่อว่านิพพานนะครับเพราะว่าขณะที่ประจักษ์แจ้งพระนิพพานแล้วก็ละตัณหาซึ่งก็จะกล่าวได้ว่าตัณหาจะไม่เกิดอีกเพราะว่าถึงนิพพานนั้นนะครับคือในอนาคตนะครับก็จะไม่มีปิยรูปสาตรูปนะครับคือทั้งที่ตั้งก็ดีหรืออารมณ์ก็ดีหรือสัมปยุตธรรมที่เกิดขึ้นนะครับก็จะไม่เป็นไปและท่านก็อธิบายอีกในหนึ่งนะครับว่าอันหนึ่งพวกราชบุรุษนำพวกโจรมาจากดงแล้วพึงประหารชีวิตที่ประตูด้านทักษิณของพระนคร
ต่อจากนั้นใครๆก็พึงกล่าวว่าโจรในดงตายแล้วหรือโจรถูกราชบุรุษฆ่าแล้วฉันใดตัณหาในจักษุเป็นต้นอันใดเป็นเหมือนพวกโจรในดงก็ฉันนั้นเหมือนกันดับไปแล้วเพราะอาศัยพระนิพพานชื่อว่าดับไปในพระนิพพานดุจพวกโจรถูกประหารที่ด้านประตูทักษิณก็ตัณหานั้นดับไปแล้วอย่างนี้จึงไม่ปรากฏในวัตถุที่ตั้งเหล่านั้นดุจพวกโจรไม่ปรากฏในดวงฉะนั้นครับอันนี้ก็ท่านก็เป็นอุปมาสองในนะครับทั้งสองในญาณนี่ก็เหมือนถูกตัณหานี่ถูกละถูกประหารนะครับทั้งท่านก็เปรียบเหมือนโจรนะครับจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับเวลามันเกิดนี่นำทุกข์โทษภัยมาให้ซึ่งพระนิพพานนี้นะครับถ้าผู้ที่ยังยินดีในสังสารวัฏยังยินดีในการเวียนว่ายตายเกิดหรือยินดีในปิยรูปสาตรูปนี้นะครับก็จะเป็นภาวะปกติของบุคคลนั้นเลยว่าชื่อว่าเขาไม่ยินดีในพระนิพพานนะครับเพราะว่าผู้ที่ยินในพระนิพพานจริงๆนั้นหมายถึงพระอรหันต์นะครับพระอรหันต์เท่านั้นสูงสุดนะครับส่วนพระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันท่านก็มียินดีตามลำดับแต่ที่นี้ด้วยความที่ยังมีกิเลสเหลืออยู่นี่นะครับท่านก็ยังมีความยินดีเป็นไปในกามได้สำหรับพระโสดาบันนะครับยินดีในภพยินดีในฌานเป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ถึงที่เรียกว่านิพพานจริงๆโดยตรงนะครับหมายถึงพระอรหันต์แต่บางนัยยะท่านกล่าวถึงนิพพานโดยกล่าวถึงพระเสกะด้วยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นในถ้าจะกล่าวถึงนิพพานสำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาหรือผู้ที่ยังไม่เห็นโทษภัยของกิเลสไม่เห็นโทษภัยของสังสารวัฏเนี่ยนะครับเขาก็จะตำหนิเลยนะครับว่ามันเหมือนไม่น่ายินดีเลยนะครับคือถ้าพูดโดยชาวบ้านก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับนิพพานเนี่ยไม่มีอะไรเลยคือไม่มีตาไม่มีหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับนั่นคือลักษณะของนิพพานบางครั้งจึงใช้คำว่าศูนย์นะครับคือว่างจากทุกข์ว่างจากเหตุให้เกิดทุกข์นะครับเพราะนั้นที่ในข่าวทั้งหลายนะครับเวลาพวกลัทธิภายนอกนี่นะครับในยุคนี้ผู้ที่ยินดีในพวกสัสสัตทิฏฐิที่เป็นเรื่องของยินดีในการอยู่กับบุคคลผู้สร้างอะไรพวกนั้นนะครับเขาก็จะตำหนิว่านิพพานเนี่ยแย่มากเลวมากอะไรประมาณนั้นนะครับคือเขายังยินดีในสังสารวัฏยังยินดีในการเกิดเพราะฉะนั้นก็จะตำหนิพระนิพพานว่าไม่ดีนะครับแต่ตรงข้ามกับพระอริยบุคคลโดยเฉพาะพระอรหันต์นะครับท่านก็จะเห็นว่าสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดความเวียนไปใน31ภพภูมินะครับอันเนี้ยไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอุบาทอุปัตถวะหรือเป็นสิ่งที่เปรียบเหมือนสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายนะครับอย่างในนี้เนี่ยก็เปรียบเหมือนโจรมั้งเหมือนสิ่งที่นำทุกโทษภัยมาให้นะครับเป็นภัยเป็นสิ่งที่จะทำให้เบียดทำให้เกิดความน่ากลัวนะครับอันนั้นก็อย่างที่พี่ปากขินว่าก็เห็นด้วยนะครับว่าคือมันยากที่จะเห็นเรียกว่าซาบซึ้งตรึงใจในพระนิพพานนะครับว่าพระนิพพานเนี่ยจะเป็นอรมนาที่ปฏิปัจจัยของพระอริยบุคคลที่เป็นโดยขั้นสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์นะครับแต่ถ้าเป็นพระเสกขาท่านก็มีตามสมควรนะครับอันนี้ก็ขอแบ่งปันเรื่องนิพพานเท่านี้ครับเชิญท่านอื่นครับ
ก็การจะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้นะคะคือตอนขณะบรรลุธรรมขณะที่บรรลุธรรมน่ะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะคะก็คือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์มรรคาริยสัจมรรคมีองค์8นั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ในขณะ1ขณะจิตนั้นนะคะได้ชื่อว่าทำปริญญา3ในทุกขสัจเรียบร้อยแล้วอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นะคะแล้วก็ในขณะ1ขณะจิตนั้นที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้สมุจเฉทปหานสมุทัยเรียบร้อยแล้วตามลำดับถ้าพบพระนิพพานเป็นครั้งแรกก็ประหารสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพตปามาสไม่เกิดอีกเลยในสังสารวัฏจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะในหนึ่งขณะจิตนั่นเองทำกิจทุกอย่างในอริยสัจทั้ง4ข้อแล้วก็ทำภาวนากิจในมรรคอริยสัจโดยความสมบูรณ์บริบูรณ์ของการภาวนาด้วยวิปัสสนาภาวนาจนกระทั่งถึงพร้อมนะคะจึงมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ทีนี้เรื่องของตัณหานั้นสมุทัยนั้นนะคะที่ซึมซาบเนี่ยท่านก็จะใช้คำเปรียบเปยนะคะเช่นเหมือนยางต้นไม้นะคะเป็นยางที่ต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอ่ะนะคะก็จะมียางเหนียวอยู่ถ้าไม่ตัดรากถอนโคนเขาก็ไม่ตายนะคะเอายกตัวอย่างต้นลีลาวดีก็ได้นะคะเฉือนกิ่งเฉือนอะไรหมดแล้วไม่มีใบเลยนะคะเหลือแต่ต้นแล้วก็รากนะคะลำต้นแล้วก็รากเดี๋ยวเขาก็แตกตาแตกยอดอีกแล้วแป๊บเดียวก็เจริญเติบโตนะคะตราบใดที่ไม่ถอนรากถอนโคนนี่คือตัณหายางเหนียวที่จะทำให้ก่อเกิดอุปาทานขันธ์5ได้อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะปุถุชนไม่ว่าจะไปเกิดในอรูปภพภูมิก็ตามนะคะยังถือว่ามีตัณหา3อยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกชีวิตนะคะถ้าเป็นปุถุชนก็คือยังมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเรียกรวมย่อแค่คำเดียวนะคะ ก็คือกามราคานุสัยตัวกามราคานุสัยเนี่ยรวมอุปาทานทั้ง3ข้อเลยนะคะคือกามทั้งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเลยนะคะจนกว่าจะเป็นพระโสดาบันขั้นแรกเนี่ยจึงจะดับกิเลสเบื้องต่ำ3อย่างได้อย่างที่บอกก็คือดับความที่รู้สึกว่าเป็นอัตตาตัวตนว่ามีแน่นอนนะคะแล้วก็มีของเราอันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเราที่เนื่องด้วยตนนะคะเพราะว่าตนมีอยู่ก็คือสักกายทิฏฐิก็จะดับหายไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันท่านก็จะไม่ค่อยหวงแหนนะคะก็จะทำบุญง่ายนะคะมีมืออันล้างแล้วปราศจากความตนีอยู่ของเรือนนะคะก็เป็นคำอธิบายของลักษณะของพระโสดาบันวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสิกขา3ในสมาธิในเพื่อนพรหมจรรย์ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยดีเนี่ยก็ไม่มีเลยในพระโสดาบันนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนศาสนาแม้จะไปเกิดใหม่ก็ไม่เปลี่ยนศาสนานะคะศีลัพพตปรามาสที่พระโสดาบันดับได้นะคะพอเห็นพระนิพพานเป็นอารมณ์ครั้งที่1เนี่ยศีลัพพตปรามาสหมายถึงการปฏิบัติศีลบ้างการบำเพ็ญพรตบ้างที่เชื่อว่าทำแบบเนี้ยฉันต้องทำแบบเนี้ยแล้วฉันจะถึงพระนิพพานแต่มันผิดนะคะมันผิดเพราะว่าศีลและพรตที่เขาปฏิบัตินั้นไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงคือไม่ใช่มรรคมีองค์8นั่นเองไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นความเชื่อแบบผิดๆการปฏิบัติแบบผิดๆทั้งหมดนะคะก็เป็นศีลัพพตปรามาสทั้งนั้นนี้คือการจะดับตัณหาได้อย่างไรนะคะก็คือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ปัญญาในวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิหรือมรรคปัญญาหรือตัวปัญญินทรีย์หรือปัญญาเจตสิกนั้นจะเป็นตัวประหารทำหน้าที่สมุจเฉทประหารประหารกิเลสนะคะประหารสมุทัยก็ตามลำดับขั้นพอถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วก็อบรมศีลสมาธิปัญญาต่อนะคะอบรมศีลสมาธิปัญญาต่อทำการทำปริญญา3ใน
ในอุปาทานขันห้าอีกนะคะเพราะว่ายังดับกิเลสไม่หมดก็ศีลสมาธิปัญญาวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งสมบูรณ์บริบูรณ์นะคะเบื่อหน่ายมากขึ้นไปอีกก็จะเป็นพระสกทาคามีที่มีคุณสมบัติก็คือโลภะกับโทสะท่านจะเบาบางนะคะนอกจากท่านไม่มีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปามาสแล้วนะคะเพราะว่าเปลี่ยนจากพระโสดาบันเนี่ยขยับขั้นเป็นพระสกทาคามีหมายถึงกิเลสลดลงนะคะกิเลสนั้นถ้าย้อนไปถึงเรื่องเหตุปัจจัยก็คือเหตุ6คือโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะเนี่ยท่านก็เบาบางลงไปอีกเพราะฉะนั้นก็ตัดเหตุปัจจัยที่เป็นไปในสังสารวัฏนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของพระสกทาคามีคือโลภะโทสะเบาบางเพราะเห็นพระนิพพานเป็นครั้งที่2ของชีวิตนะคะต่อไปพระอนาคามีก็คือท่านไม่มีโลภะและโทสะอีกเลยนะคะคุณสมบัติของลักษณะของพระอนาคามีที่หลังจากเป็นพระสกทาคามีแล้วก็อบรมสิกขา3จนพบพระนิพพานเป็นครั้งที่3กิเลสในใจท่านที่ถูกดับก็คือโลภะโทสะทั้งหมดไม่เกิดอีกเลยนะคะแต่ท่านยังมีมานะนิดหน่อยนะคะมีมานะมีอวิชชาเบาบางมากนะคะแล้วก็มีอวิชชามานะอุทธัจจะค่ะพระอนาคามีค่ะภาวะตัณหาด้วยมีภาวะตัณหาด้วยค่ะก็คือมานะอุทธัจจะอวิชชานะคะแล้วก็โลภะที่ติดในภพหรือว่าติดในฌานที่ท่านได้นะคะก็น้อยมากแล้วก็ท่านก็จะต้องทำการเจริญวิปัสสนาต่อจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แน่นอนก็หมดกิเลสค่ะตัณหาทั้ง3ก็ดับไปด้วยประการฉะนี้เรียนเชิญพี่ภาคินค่ะ ผมถึงถามเมื่อวันก่อนไงว่าพวกเราอบรมศีลสมาธิปัญญาแล้วคิดว่าเราจะรู้ไหมว่าตัณหาเนี่ยกิเลสเราเหลือเท่าไหร่คำตอบก็คืออยู่เต็มเปี่ยมแต่ที่บางทียังไม่ร่วงมาเนี่ยเราดูเหมือนว่าลดเนี่ยเพราะเราข่มเอาไว้เราข่มโดยวิคำตะทังกับอาหารเลยบางทีดูว่าเออเราน้อยอะไรนะไม่ใช่คุณยังมีอยู่เต็มตัณหาจนกว่าจะเป็นพระอริยบุคคลแล้วจะไปหมดตรงพระอนาคามีกามตัณหานั่นความหมายผมที่วันนั้นถามก็คืออย่างนี้ใช่ค่ะแต่พระธรรมคำสอนทรงสอนเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ว่าให้เราหลีกเลี่ยงการลงอบายภูมิก่อนโดยการสมาทานศีลทุกวันเพื่อไม่ทำอกุศลกรรมบถไม่ล่วงอกุศลกรรมบถแล้วไปเกิดในอบายภูมิเพราะฉะนั้นขั้นตอนของการบรรลุธรรมหรือการอบรมสิกขา3เนี่ยต้องเริ่มที่ศีลแล้วก็ทิฏฐิที่ตรงนะคะศีลก็คือในศีลนิเทศที่เราสนทนากันไปว่าศีลคืออะไรคือการสมาทานศีลเจตนาที่ดีๆก็เป็นศีลนะคะคือความสำรวมระวังต่างๆเจตสิกฝ่ายดีที่เราพยายามไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนะคะไม่โกหกแล้วก็ทำอาชีพที่ดีพวกนี้นะคะก็เป็นการสำรวมระวังอันนี้เป็นบาดฐานของการที่จะเขาเรียกว่าอะไรคะสีเลนะนิพุติงยันติศีลทำให้ถึงพระนิพพานนี่เป็นบันไดขั้นแรกแล้วก็ศีลก็คือเป็นเปรียบเสมือนแผ่นดินที่รองรับสมถะและวิปัสสนาเพื่อที่จะไปพบพระนิพพานต่อไปก็คือพื้นดินจะต้องเตรียมเอาไว้ให้ดีก่อนนะคะและการอานิสงส์ของการถือศีลเนี่ยก็จะทำให้เกิดในสุขติภูมิและถ้าตั้งจิตอัตตะสัมมาปณิธิดีเราก็จะได้พบพระพุทธศาสนาอีกได้เจอพระอริยบุคคลที่อยู่บนสวรรค์บนชั้นพรหมแล้วก็มีการสนทนาธรรมในที่ประชุมบนสวรรค์ชั้นนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งจิตให้ดีแล้วก็ถึงพระรัตนตรัยทุกวัน
มีไตรสรณคมที่ถูกต้องอย่างที่พระอาจารย์สมบัติท่านบอกนะคะแล้วเจริญสัพพัทธะกรรมฐานทั้ง4ข้อทุกวันก็ขึ้นอยู่กับการอบรมปัญญานะคะแน่นอนว่าตัณหา3จะดับเป็นสมุจเฉดได้เนี่ยก็คือต้องมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่การดับการประหารก็ตามลำดับขั้นนะคะมีตทังคะประหารวิคัมภนะประหารสมุจเฉทประหารปฏิปัสสัทธิประหารแล้วก็นิสรณะประหารตทังคะเนี่ยถ้าจะว่าโดยกว้างๆเนี่ยก็หมายถึงกุศลธรรมทุกอย่างกุศลจิตทุกอย่างก็คือเราก็ฆ่ากิเลสและฆ่าโลภะโทสะโมหะไม่ให้เขาเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเขาเกิดขึ้นเขาก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นแต่ตรงกันข้ามเราต้องโยนิโสมนสิการเปลี่ยนจิตจากอกุศลให้เป็นกุศลให้ได้ไม่ว่าจะวิธีการใดนะคะแต่ทั้งหมดจะมีกลยุทธ์ได้ต้องฟังธรรมให้ดีนะคะนี่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือหน้าที่เราก็คือเจริญกุศลให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นหรือจะพูดโดยนัยยะของสัมมาประธาน4ในโพธิปัจจยธรรม37ประการก็ได้ก็คือปหานประธานดับกุศลที่กำลังเกิดขึ้นให้ได้นะคะสังวรประธานสังวรประธานก็คือพยายามระมัดระวังไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ภาวนาประธานทำกุศลที่ยังไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นด้วยการฟังธรรมแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาให้เข้มข้นขึ้นนะคะถ้าสมาทานศีล5ได้บ่อยๆทุกวันแล้ววันพระเราก็ต้องสมาทานศีล8บ้างอย่างนี้อันนี้เราก็ต้องภูมิใจกับตัวเองว่ากุศลเราเจริญนะคะแล้วเมื่อกุศลที่เราเคยเจริญแล้วพวกนี้เป็นทรัพย์ของเราทั้งหมดเราก็ต้องพยายามรักษาทรัพย์เหมือนเราเก็บรักษาเงินทองของมีค่าของเราทางโลกนะคะเวลากุศลที่เจริญแล้วเราก็ต้องรักษาเหมือนกันท่านก็เรียกว่าอนุรักษณาประทานไม่ให้กุศลเราเสื่อมไปเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่ถึงโลกุตระมีพระนิพพานเป็นอารมณ์กุศลทั้งหมดที่เคยเจริญสามารถเสื่อมได้นะคะเราก็ต้องรู้เหตุรู้ผลต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ความพยายามเข้าไปอีกนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ทำบนพื้นฐานที่ฟังธรรมมาดีแล้วเราก็สังเกตจิตตัวเองนะคะจิตที่เป็นกุศลก็คือต้องอ่อนเบาควรแก่การงานมีความสุขมีความสงบนะคะไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านส่วนอกุศลนั้นก็ยิ่งต้องเรียนรู้ให้มากพอเลยนะคะเพราะว่าอกุศลเนี่ยอยู่ในทุกขอริยสัจอย่างเดียวเป็นข้อที่หนึ่งที่จะต้องทำยาตะปริญญาคือการรอบรู้โดยการฟังแล้วก็การคิดพิจารณาไต่ตองตามว่าเขามีโทษมีภัยอย่างไรถ้ายังไม่เข้าใจก็ไปเริ่มกอไก่ใหม่ก็คือการฟังค่ะทุกคนก็มีกุศลธรรมที่สะสมในจิตหรือทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยไม่เท่ากันนะคะก็ใช้เรียกว่าใช้บริการพระอาจารย์สมบัตินันทิโกนี่แหละค่ะรับรองกุศลจะเจริญแน่นอนนะคะถ้าเข้าใจค่ะก็เรียนเชิญอาจารย์เชิญค่ะดีเวลาหมดแล้วเนาะแต่ก็เสริมอีกนิดนึงครับก็อย่างที่ว่านะครับคือยังแล้วไม่ได้เป็นสมุจเฉทแต่ละได้ชั่วคราวอย่างที่ว่าด้วยการข่มไว้ด้วยอย่างกุศลก็ทานศีลภาวนาใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นโดยทั่วไปก็กุศลที่จะมีกำลังมากขึ้นก็ศีลหรือการฟังธรรมแม้การสนทนาธรรมนี้นะครับการตรึกธรรมะการมันเป็นสมถะภาวนานี่ก็กุศลที่ต่อเนื่องได้นะครับก็เป็นการข่มกิเลสไว้เป็นชั่วขณะนั้นๆ นะครับกับนี่ก็เสริมครับเพียงเท่านี้ครับหมดเวลาแต่ขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงเป็นคำถามไว้พรุ่งนี้ค่อยตอบทำไมต้องสมาทานศีลทุกวันโอเคอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาทุกท่านด้วยครับค่ะขอบคุณพี่ภาคีอาจารย์ประเชิญค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะอนุโมทนาค่ะ